ฝรั่งงงบัวขาวแข็งแกร่งเกินไปไหมเตะยังไงก็ไม่สะเทือนงานนี้ต้องเอาร่างกายไปตรวจสอบซะแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในคู่ชกระหว่างครับบัวขาวตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าบัวขาวปอประมุขอยู่นะครับเจอกับไนกี้โฮเกนนะครับผมที่เป็นฝรั่งนะสัญชาติฮอลแลนด์ครับนี่ครับเตะตัดล่างไปหนึ่งทีครับผมน่าจะชกกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไฟ HD Net Fight นะฮะชื่อรายการยกที่1ครับบัวขาวก็เคลียร์ดูเชิญไปก่อนครับโอ้โดนจิ้มหน้าไป1ทีครับยับซ้ายของโฮเกนแข้งขวายาวๆยังติดการอยู่ครับโอ้โหมีซ้ายล่างก็ขวาบนครับซ้ายอีก1ทีครับสำหรับบัวขาวครับซ้ายหน้าซ้ายย้ำอีกที่เดิมครับก็มีหมัดเป็นจุดเด่นของโฮเกนนะครับบัวขาวพยายามจะตัดล่างครับโอ้โหล้มง่ายเสียเหลือเกินฮะบัวขาวตอนนั้นยังละอ่อนนะครับยังหน้าตาดูดีเลยนะครับโอ้โหใส่กางเกงของ K1 เลยทีเดียวเชียวนี่ครับบัวขาวปอบุ๊กครับตอนนั้นนะครับตอนนี้เป็นบัญชาเมฆนะครับนี่ครับโอ้โหน่าจะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเตะได้แต่ตีเขาได้ครั้งเดียวครับกอดคอตีเขาไม่ได้นะฮะใช้ศอกไม่ได้นะครับนี่ครับโอ้โหคือไม่กลัวบัวขาวครับสำหรับเนกี้โฮเกนนะนี่ครับโอ้โหโยนแข้งซ้ายใส่บัวขาวอย่างเดียวครับนี่ครับยับกันไปยับกันมาครับยกที่1ถีบไว้ก่อนครับถีบไว้1ทีครับโอ้โหมีจิ้มหน้าแล้วก็เตะขวาตามครับบัวขาวไม่ยอมโอ้โหกระโดดเตะกับหลังครับแม่ลูกนี้ยังดีนะครับยังไม่หนักไม่เข้าจุดโฟกัสครับไม่นั้นก็อาจน็อกได้ครับโอ้โหพยายามจะใช้1 2แล้วก็อัปเปอร์คัทครับแต่ยังไม่โดนครับสำหรับโฮเกนบัวขาวถีบไว้ครับโอ้ยแทงเขาไป1ทีฮะบัวขาวยังไงครับโอ้โหจะกลับหลังโอ้โหถ้าไม่มีแขนกันไว้นะครับบอกเลยว่าเข้าเต็มๆกรามครับนอนหลับสนิทตลอดคืนแน่นอนครับถึงจะไม่ใช่โซฟีเฮ้ยยังวะเอาว่ากันใหม่ครับอีก30นาทีสุดท้ายเอ้ยอีก30วิสุดท้ายครับผมบัวขาวทีไว้ก่อนครับทีไว้โอ้โหย้ำทีไป1ทีครับทีบริเวณท้องน้อยครับบอกเลยว่าจุกจริงๆครับมันกึ่งไม่ค่อยได้นะฮะนี่ครับโอ้โหต่อยหน้าท้องแล้วก็เตะซ้ายเตะขวาเน้นๆครับโฮเกนนี่ไม่กลัวครับนี่ครับยืนบวกหมัดเลยครับดุเดือดจริงๆครับโอ้โหหมดยกที่1ครับไปเจอกันยกที่2เลยครับผมมาครับมาเจอกันในยกที่2ครับผมบัวขาวถีบไว้ก่อนครับแหมนี่กี่โฮเกนนี่ไม่กลัวบัวขาวเลยครับนี่ครับยืนบวกหมัดครับร่างกายยังเป็นบัวขาวที่ดูหนากว่านะครับแต่ช่วงโชคเนี่ยต้องเป็นโฮเกนแน่นอนโอ้ยโฮเกนครับโยนเขาไปหนึ่งทีครับสำหรับบัวขาวลูกถีบนี่จุกจิกจริงครับถีบไปถีบมานี่จะหมดแรงแล้วนะครับสำหรับโฮเกนเนี่ยโดนเยอะๆเข้านะครับสะสมครับดาเมจสะสมนะฮะถีบไปหนึ่งทีครับบัวขาวถีบอีกหนึ่งทีครับยับยับแล้วก็เตะขวาเน้นๆครับโอ้โหโฮเกนก็มีเตะซ้ายคืนบ้างครับบัวขาวแทงเข่าครับทีแทงเข่าโอ้โหเจ็บครับดอกนี้พยายามจะหักลงครับแต่ยังไม่มีเหลี่ยมครับแทงเข่าครับเดินแทงเข่าอย่างเดียวครับนี่ครับเหมือนจะยกนี้แก้เกมมาเป็นให้แทงเข่าเยอะขึ้นนะครับสำหรับบัวขาวนะครับเพื่อที่จะลดความฟิตความสดของนิกกี้โฮเกนลงนะครับนี่ครับพยายามหักครับแต่หักไม่ลงครับโอ้โหถีบไว้ครับจุกจิกจริงๆครับนี่ครับลูกถีบของบัวขาวครับแล้วก็แยบซ้ายแยบซ้ายแล้วก็เตะเน้นๆครับโอ้โหแลกซ้ายแลกขวานครับแลกแข้งกันไปเลยทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหหลบได้ครับสำหรับพี่บัวขาวของเรานี่ครับยับไว้ครับถีบไว้หนึ่งทีครับถีบไว้โอ้โหมียับซ้ายสวยๆเหมือนกันครับสำหรับโฮเกน
โอ้โหโหเก้นครับโดนถีบครับโอ้เข้าไม่ถึงตัวบัวขาวครับพยายามจะออกมาชุดเหมือนกันครับแต่ยังออกไม่ได้ครับนี่ครับบัวขาวจุกจริงจริงครับโอ้โหใครบอกว่าบัวขาวเตะอย่างเดียวใช้กำลังอย่างเดียวนี่ครับดูลูกฝีมือของบัวขาวครับนี่ครับถีบไว้แล้วก็ยับครับนี่ครับลูกสายตาก็ยังมีครับสมัยนั้นนี่ยังพิ้วครับสำหรับบัวขาวโอ้โหถีบแล้วก็เตะขวาเน้นๆครับบอกเลยว่าเจ็บจี๊ดโอ้โหแม่ไม่ธรรมดาครับนี่ครับถีบไว้หนึ่งทีครับถีบอีกหนึ่งทีครับนี่ครับสุดจัดครับเตะหัวล่างครับถีบอีกหนึ่งทีครับดันดันออกมาฮะบัวขาวนี่ไปชกกันกลางเวทีครับจะได้ไม่ติดชงติดเชือกนะฮะโอ้โหแทงเข่าดอกนี้ครับยังยืนไหวครับสำหรับฝรั่งคนนี้นะฮะเนกิโฮเกนครับเอ้าโหยแทงเข่าครับเนกิโฮเกนนะเป็นยังไงครับเข้าไม่ถึงตัวบัวขาวเลยครับยกนี้โอ้โหโอ้โหพยายามจะหมุนตัวเตะครับแต่โอ้โหหมดยกครับเป็นบัวขาวที่ทำดีกว่านะครับในยกนี้นะครับไปเจอกันยกที่3กันเลยครับเรามาดูยกที่3กันนะครับผมนี่ครับบัวขาวยังใช้สเต็ปเดิมครับยับๆแล้วก็เตะมีทีจุกจิกจุกจิกไปครับมาดูกันว่ายกนี้ครับสำหรับโฮแกนจะแก้ไขยังไงครับนี่ครับโอ้โหหักเหลี่ยมลงสบายสบายครับไม่ธรรมดาครับบัวขาวนี่ครับลูกฝีมือครับดูยังชกสบายสบายครับยังไม่ใช้แรงยังไม่ได้ใช้แรงเยอะเท่าไหร่ครับนี่ครับโยนแข้งขวาไปครับมีซ้ายไปหนึ่งทีครับสำหรับโฮเกนโอ้โหหมัดขวาลูกนี้ครับหนักจริงๆฮะแต่บัวขาวบอกว่ายังไหวครับต่อยยังไงก็ไม่ยวบไม่ยุ่ยครับสำหรับบัวขาวแข็งแกร่งเหลือเกินครับนี่ครับโอ้โหแทงเขาอีกแล้วครับโอ้โหแทงเขาหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็แทงเขาอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็ออกมาเตะครับนี่ครับหลบได้ครับเกือบทุกหมัดเลยฮะโอ้แกนี่หงุดหงิดครับโอ้มันต่อยไม่โดนนะมันหงุดหงิดนะนี่ครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับมันดูเพลินซะเหลือเกินครับมวยมันเหนือครับสำหรับบัวขาวดูครับต่อยง่ายซะเลยนะครับโยนแข้งขวาไปเน้นๆครับนี่ครับโยนแข้งขวาไปทีครับยังไม่โยนครับถีบไปก่อนครับผมขอโทษขอพานอภัยนี่ครับแทงเขาครับแม่ถ้าภาคผิดภาคอะไรไปก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมนี่ครับโอ้โห1 2แล้วก็แข้งซ้ายครับนี่ครับซ้ายที่ลำตัวแล้วก็โยนแข้งซ้ายไปเน้นๆครับนี่ขวาเน้นๆครับโอ้โหจับขาได้จะหักลงครับแต่ยังโอ้โหโยนขวาไปหนึ่งทีครับทีบวายครับทีไปหนึ่งทีครับมือดันหน้าบังๆสายตาไว้ครับนี่ครับสังเกตมือข้างขาซะโอ้โหล้มไปเองครับหรือเปล่าวะมองไม่ทันนะครับกล้องจับไปไม่ทันนะครับเหมือนจะล้มไปเองหรือเปล่าแต่น่าจะโดนตัดขานะครับนี่ครับปวดขาโอ้โหทีบหน้าลูกนี้ครับแม่มันยามกันจริงๆครับบาทาลุพักครับนี่ครับเตะซ้ายไปยับยับโอ้โหยับซ้ายนี่กวนจิตกวนใจจริงๆครับแล้วก็ทีไปเรื่อยๆนะครับแข้งตีนซ้ายนี่ครับทีไปเรื่อยๆครับมันรบกวนโฮแกนจริงๆครับนี่ครับเข้าไม่ถึงตัวครับกินไปอีกแล้วครับสำหรับยกนี้ของบัวขาวนี่ครับโฮแกนจะแก้ไขยังไงครับไม่ได้ออกอาวุธเลยครับนี่ครับโฮแกนโอ้โหพยายามจะ 1-2 ครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงตัวยังไม่ชัดเจนครับอาวุธครับนี่ครับใครบอกว่าบัวขาวฝีมือไม่ได้ครับดูครับมวยฝีมือครับแข็งแกร่งเหลือเกินครับยังโอ้โหเอ้ยนี่ครับหักลงอีกแล้วครับแม่เหมือนคนละชั้นครับเหมือนอาจารย์กับลูกศิษย์มาต่อยกันครับนี่ครับโอ้เอ้าลื่นไปเองซะแล้วครับโอเคนยังไงครับเนี่ยโอเคครับหมดยกครับผมโอ้โหมาดูคำตัดสงตัดสินกันดีกว่าครับว่าใครจะชนะสำหรับผมเนี่ยผมให้เป็นบัวขาวนะครับชนะแล้วคุณผู้ชมนะครับถึงขนาดนี้นี่คิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันมานะว่าใครควรจะชนะนะครับแต่ถ้าดูตามผมเนี่ยผมก็ว่าบัวขาวนะโอ้โหมันคนละเชิงจริงครับนี่ครับดูภาพช้าครับนี่ครับลูกพักครับเต็มๆครับแม่มาดูกรรมการป
ประกาศผลคะแนนกันดีกว่านะครับ Lady and Gentlemen Recorder The Blue Corder And Winner Blue บัวขาวเบนจามิก No บัวขาวปอประมูขอบคุณพิธีกรภาคสนามนะครับที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะที่บอกว่าใครเป็นผู้ชนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแม่ต้องเพราะจริงๆครับพูดดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับนี่ครับบัวขาวโอ้รับถ้วยรางวัลครับน่าจะเป็นประธานเควันนะฮะที่เอามาให้ เมียประธานครับนี่ครับโคตรเท่โคตรอันตรายครับแม่ในยุ่นมวยทัวร์นาเมนต์ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ